สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพี่บอลอีกแล้วนะครับวันนี้พี่บอลมารีวิว R18B หรือว่า R18 Backer นะครับวันนี้จะมาพูดถึงข้อแตกต่างของรถคันนี้กันเมื่อเปรียบเทียบกับ R18 Transcontinental อยากรู้ว่าแตกต่างตรงไหนนะครับเดี๋ยวตามมาฟังกันเลยครับสำหรับจุดแตกต่างจุดแรกนะครับของ R18B ก็คือวินชิลหน้าตัววินชิลหน้าจะมีรูปทรงที่สปอร์ตนะครับมีความสูงที่ต่ำกว่า R18 TC อยู่ที่10เซนติเมตรสำหรับจุดแตกต่างจุดถัดมานะครับก็คือแผงคอนโซลควบคุมของผู้ขับขี่ตรงแผงวัดรอบนะครับแล้วก็วัดความเร็วตรงนี้จะเป็นสีดำแฮนเดิลบาร์เป็นสีดำตุ่มปลายแฮนด์ก็เป็นสีดำสำหรับจุดแตกต่างจุดถัดไปนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของมอเตอร์ไซค์เลยก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะมีการพ่นสีดำมาจากโรงงานเลยนะครับให้ความเคร่งขรึมแล้วก็ดุดันคุมโทนเป็นโทนเดียวกับสีของล้อหน้าสีของปั๊มเบรกด้วยนะครับจะให้อารมณ์สปอร์ตจุดแตกต่างจุดถัดไปนะครับก็จะเป็นพักเท้าของผู้ขับขี่แล้วก็พักเท้าของคนซ้อนนะครับจะมีลักษณะขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ R18 TC ส่วนของพักเท้านี่ก็ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตเช่นเดียวกันจุดแตกต่างจุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งของตัว R18Bลักษณะของเบาะนั่งเนี่ยตำแหน่งของเบาะคนซ้อนจะมีลักษณะที่ท้ายลาดลงไปกับตัวบังโคลรถนะครับเพื่อจะให้ดีไซน์ของรถเนี่ยลาดลงต่ำไปทางด้านหลังสำหรับจุดแตกต่างสุดท้ายนะครับก็คือลำโพงมาแชลที่ติดตั้งมาให้บนรถมอเตอร์ไซค์ R18 คันนี้สำหรับคันนี้เป็นมาแชลโกลเด้นสเตท1นะครับจะมีลำโพงมาให้4ตัวโดยที่อยู่ตรงแผงควบคุมด้านหน้าของผู้ขับขี่2ตัวและตรงกระเป๋าด้านหลังอีก2ตัวสำหรับ R18B คันนี้นะครับมีน้ำหนักเพียง397กิโลกรัมนะครับก็น้ำหนักเบากว่า R18 Transcontinental นะครับก็มาถึงตอนท้ายของรีวิวนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ทุกคนทราบข้อแตกต่างของ R18B ละก็จะเป็นความรู้กับผู้ชมทางบ้านนะครับให้ไปเปรียบเทียบหรือไปหาข้อมูลกันฝากติดตาม BKK Motorcycle Channel แล้วก็ Facebook ของ BKK Motorcycle ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับTake the charge as long as you say my name. Every time I break you off, girl, I'll